คู่นี้ใส่แล้วแรดคู่ดีคู่นี้เลิศเซ็กซี่ปมปมปมเฮ้ยคู่นี้มีเรื่องราวซูแรกๆที่ยังไม่เข้าไทยแน่ใส่เป็นคนแรกรองเท้าจ้าอย่างเดียวนะเวลาไปร้องเพลงนะ1ลังเต็มๆกระแดะอยากจะใช้ของแพง 200,000 ซื้อรองเท้า 200,000 นะจ๊ะเพื่ออะไรสวัสดีค่ะทุกคน EP นี้มาตามคำเรียกร้องจ้าทั้งใน YouTube ทั้งในเพจคอมเมนต์เยอะมากเปิดรถทุกคันให้ดูหน่อยเรื่องรถเนี่ยแม่ไม่สามารถเปิดให้หนูๆดูได้เพราะว่ารถเนี่ยยังไม่ใช่ของแม่เต็มตัวมันเป็นของฟินแลนซ์นะคะแม่ขออนุญาตไม่เปิดเรื่องรถมีคอมเมนต์อีกว่าแม่จ๋าเปิดกุรองเท้าให้ดูหน่อยรองเท้านี่เต็มที่เลยจ้ะสามารถเปิดให้ได้เลยจ้ะเพราะว่าต้องซื้อเงินสดไม่ได้รวยแต่เคยไปดาวแล้วเขาไม่ยอมให้ออกมาเดี๋ยวคู่นี้พูดที่หลังเอาคู่ไหนก่อนคู่นี้จ้ะคู่นี้แจ็คแฟนฉันเป็นคนช่วยฉันขวนขวายที่จะได้คู่นี้มากุชชี่คู่นี้ถ้าเป็นกุชชี่ที่เป็นคอลเลกชันปีหนูเนาะบิ๊กกี้เมาส์คู่นี้ก็ประมาณสัก 28,000 กว่าซื้อแรกๆที่ยังไม่เข้าไทยแน่ใส่เป็นคนแรกคู่นี้ก็กุชชี่ค่ะคู่นี้คุ้มมากเราไปซื้อที่ฮ่องกงแล้วเขาเรียกฟรีแล้วหนูฟรีแท็กถ้าในกรุงเทพกรุงเทพแล้วกูล่าสุดวิ่งกันใหญ่แล้วถ้าในไทยตอนนั้นก็ประมาณ 33,000 ถึง 35,000 เพราะว่าซื้อตั้งแต่แรกๆที่เขาออกมาเลยแล้วใช้จนแบบยับหมดแล้วอะแม่แต่ตอนนั้นซื้อที่ฮ่องกงอยู่ที่ราคา 28,000 คุณนี่นะอันนี้จ้ะแม่อ่านว่าอะไรอะอ่านไม่ออกจริงๆแต่แบบกระแดะอยากจะใช้ของแพงก็เห็นเขาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ของความเรียบง่ายของเขาคู่นี้ซื้อมาประมาณ 17,000 บาทอันนี้ซื้อที่ไทยเดียวเด้อจ้าเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบคู่นี้มันสามารถใส่กับชุดไหนก็ได้นี่ชุดนี้ก็ใส่ได้ใส่ทำไมก่อนไม่เห็นอะไรเลย ใครรู้ว่ายี่ห้อนี้อ่านว่าอะไรอะที่รักพิมบาตีแล้วก็ต่อไปอันนี้ Timberland ซื้อที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ 8,000 ตีว่า 8,500 ใส่กางเกงที่สั้นที่สุดเพราะจะทำให้ขาเราดูยาวแต่ถ้าคุณใส่กางเกงกึ่งสั้นกึ่งยาวแล้วใส่อันนี้ขาคุณดูป้อมทันทีแล้วใส่คู่นี้มันหนักมันไม่ถนัดไม่ใช่รองเท้าเขาไม่ดีนะคะแต่อาจจะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยไม่เหมาะกับรองเท้าแบบนี้แต่มันน่ารักนะคู่นี้มีเรื่องราวพี่เขยเป็นคนชอบสไตล์นี้พี่แชมป์อะเราก็เข้าไปในช็อปกับเขาเราก็เหมือนแบบโดนป้ายยาแม่ปุ๊บปั๊บรับโชคซื้อมาใส่ประมาณ1ครั้งก็คือใส่ออกจากร้านแค่นั้นแล้วก็ไม่ใส่อีกเลยใครจะซื้อก็ได้เลยก็อินบ็อกซ์มาหรือว่าคอมเมนต์อะไรนี้ได้เลยแต่ไม่มีอุปกรณ์ให้นะคะเพราะว่ามันนานแล้วโอ้คู่นี้เหนื่อยเลยคู่นี้เหนื่อยบาลองเซก้าคู่นี้ประมาณ 35,000 แม่ซื้อที่ช็อปสยามคือเราอะไปกับพี่สาวเราก็คือพี่เป๊กผู้จัดการนะและพี่เป๊กเป็นคนที่ชอบซื้อรองเท้าบาลองเราก็เข้าไปและพอเราเข้าไปอะเขาไม่ได้ต้อนรับพี่เป๊กก่อนนะเขาต้อนรับคุณจ๊ะก่อนท่านท่านนี่คุณจ๊ะไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรนะแต่ด้วยหน้าตาเราอาจจะดูมีตังเดินเข้าไปปุ๊บคุณเขาก็มาเอาน้ำมาให้นู่นนี่นั่นเบ๊กก็ลองไปน้องก็ดูแลเราดีไงจนเราแบบน้องเอาคุณน้ำมาสีมีไซส์ไหมมีแม่แล้วคุณดูดิมันใหญ่ไปไหมไม่หรอมึงบ้าแล้วมันใหญ่มากมันสวยนะที่รักแล้วก็ทำให้ขาเราดูเล็กเพราะว่ารองเท้ามันใหญ่แล้วไม่ได้แค่ใหญ่อย่างเดียวมันหนักมากแม่ใหญ่แล้วยังไงใหญ่แล้วมอเตอร์เวย์เข้าแล้วบ้านคือว่าขอมานิดนึงหมู่บ้านนี้ปกติไม่มีรถวิ่งนะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านแบบไฮเวย์เหมาะกับคนโรคซึมเศร้าแบบฉันเราก็ถ่ายคลิปแบบวิ่งกันวิ่งเยอะจริงนะวันนี้เราไปเล่นคันนี้วิ่งมา7คันนี้วิ่ง7รอบแล้วเดี๋ยวถ้าวิ่งรอบนึงจะหันกล้องไม่ถ่ายเขาแล้วนะต่อไปจะเป็นรองเท้าทำมาหากินอันนี้เขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรยิปแซงก็ไปซื้อที่ช็อปเหมือนกันซื้อมา2คู่ตีว่าคู่ละ 25,000 นะที่เราซื้อแพงนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้ออะไรที่มันเป็นคล้ายๆของจริงคุณเข้าใจไหมแล้วมันไม่ใช่ของจริงอะแล้วเราถ่ายรายการเนี่ยจะโดนดราม่าไงเราก็เลยต้องยอมซื้อของจริงแล้วใครที่เห็นจ้าถ่ายรายการก็คือจะใส่2คู่นี้ตลอดก็น่าจะใส่เกิน10ครั้งอัพซื้อสีเบสิกหรือก็คือสีดำกับสีครีมใส่ได้ตลอดทุกชุดอันนี้จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่จะเป็นออฟไวท์แต่น่าจะเป็นหมื่นกว่าเอาจริงๆซื้อมาก็ไม่ได้ใส่เลยมันอาจจะอยู่ลึกไงเพราะมันอยู่ใต้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตีไปว่า10,000 12,000 50,000 35,000 8,500 175,000
28,000 28,500 8คู่รวมมูลค่าก็ประมาณ 179,500 บาทถ้ารวมรองเท้าแตะด้วย 25,000 บาทก็จะเป็น 200,000 ใครที่ดูอยู่อย่าเพิ่งคิดว่าเพื่อซื้อรองเท้า 200,000 นะจ๊ะเพื่ออะไรจ๊ะจะบอกว่าเราไม่ได้รวยนะแต่พอเรามีบ้างเราก็สนองนิดเราเองพูดตรงๆว่าเราไม่สามารถใส่ของปลอมได้เพราะเราเป็นศิลปินแค่นั้นเองไม่ใช่ว่ามึงไม่อยากใส่ของปลอมไม่ใช่กูใส่ได้ใช้คำนี้นะตรงนี้อ่ะ9คู่ 200,000 ไม่ได้จบแค่นี้นะจ๊ะวันที่ทำบิวอินอ่ะตู้รองเท้าอย่างเดียวเนี่ย 60,000 แล้วคนที่ทำบิวอินก็บอกเราว่าตู้รองเท้าเนี่ยจะใส่ได้ประมาณเกือบ200คู่พอไหมเราก็บอกหุ้ยใครจะไปใส่รองเท้าต้อง200คู่กูอยู่บ้านมาปีนนี่แค่ครึ่งนึงนะอีกครึ่งนึงคืออยู่คอนโดนะเอาพวกนี้ลงมาก็คือเต็มทุกช่อง3คู่นี้เอาไว้ใส่ออกกำลังกายนี่นี่ว่าไปซื้อมาเป็นพ็อปที่ถ่ายรูปอะเดือนนึงจะลงสักครั้งนึงก็ไม่ได้มีอะไรมากนะส่วนมากก็จะเป็นรองเท้าส้นสูงเพราะว่าเป็นผู้หญิงแรดแรดอย่าพึ่งตีรวมว่าใครที่ใส่รองเท้าส้นสูงต้องเป็นแรดหรอจ๊ะไม่ใช่ค่ะหมายถึงตัวเองเป็นผู้หญิงแรดแล้วชอบแต่งตัวก็ต้องใส่รองเท้าส้นสูงแต่ชีวิตจริงหลังจากถ่ายรูปก็คือรองเท้าอีแตะคุณที่เห็นตรงนี้มันแค่ครึ่งหนึ่งแต่ที่คอนโดคือแบบมีที่อยู่อะคอนโดเพราะไว้เก็บชุดร้องเพลงแล้วก็เก็บรองเท้าคู่ที่ชอบดีกว่าจริงๆแล้วคู่ที่ชอบที่ใส่แล้วดูรู้สึกว่ามันเปรี้ยวๆหน่อยก็คือคู่นี้คือออโดอ่ะจะบอกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่ค่อยแพงนะอย่างคู่นี้ตอนนั้นซื้อมาประมาณ 4,000 มั้งเพราะมันไม่ได้ลดแนะนำให้ไปซื้อสิ้นปีในเทศกาลเขาจะลดจาก 3,000 บาทเหลือแบบ900คู่นี้ใส่แล้วแรดยังไม่ใส่จะเป็นนี้พอใส่ปุ๊บข้างเดียวก็จะอย่างนี้อีกข้างนึงจะเป็นอย่างนี้เลยก็จะแบบใส่รองเท้าส้นสูงเวลาเดินเราจะมีแบบความจริตที่แบบลองสั่นคือแรดอะแล้วนางก็เหมาะกับการที่เราจะใส่กางเกงสั้นๆเสื้อสีชมพูคู่นี้ชอบใส่สบายใส่จนมันลอกแล้วอะที่เห็นอยู่อะก็จะเป็นรองเท้าส้นสูงเกือบทั้งหมดแล้วก็ผ้าใบรองเท้าแตะก็จะมีอยู่คู่เดียวในตู้นี้ชอบที่สุดคู่ไหนคะพี่จ๊ะทางบ้านถามมาบ้านถามเก่งคุยคนเดียวเดี๋ยวนี้คุยคนเดียวคุยกับตู้รองเท้าก็คุยมาแล้วตู้นี้ที่ชอบที่สุดก็คืออันนี้จ้ะนี่มันลอกแล้วอ่ะมันลอกเพราะว่ามันนานไงคะคุณแต่คู่นี้ใส่แล้วสวยเดี๋ยวใส่ให้ดูคู่ดีคู่นี้เลิศคู่นี้ใส่กับอะไรก็ได้จะบอกว่ารองเท้าส้นสูงมันสำคัญนะเหมาะกับผู้หญิงที่เรารู้ตัวว่าเราเซ็กซี่หรือว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่เราคิดไปเองแล้วว่าเราเซ็กซี่รองเท้าส้นสูงเนี่ยใส่แค่เสื้อเชิ้ตและกางเกงยีนเอวสูงกุบกิบใส่รองเท้าส้นสูงคือรอดส้นสูงปกติที่พี่ใส่ก็จะประมาณ5นิ้วใส่แล้วดูแรดเลยคือ5นิ้วใส่แล้วสะดวกประมาณ3นิ้วเดี๋ยวหาให้ดูอยู่ไหนเอ่ยสีแดงนี่2นิ้ว3นิ้วสะดวกสบายแต่มันไม่ทำให้เราสูงขึ้นมากไม่ทำให้แบบดูแรดแต่มันใส่สบายได้ไหมได้ไม่ได้ติดต่อกันที่อันนี้จ้ะรองเท้าทำมาหากินที่ใช้เป็นประจำตอนนี้รองเท้าจ้าอย่างเดียวนะเวลาไปร้องเพลงนะ1ลังเต็มๆซึ่ง1ในนี้เป็นคู่ที่ใส่บ่อยที่สุดนางจะไม่ใส่ไว้ในลังเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะใส่เยอะที่สุดอันนี้ก็ใส่บ่อยแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้วนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอันนี้เซ็กซี่มากแต่ข้อเสียของนี้คืออะไรรู้ปะใส่ไปแล้วล่นย่นลงมาตอนนี้เห็นไหมไม่ใช่รองเท้านี่คู่นี้เนี่ยเซ็กซี่ใส่สั้นๆแล้วก็เด้งปังปังปังเฮ้ยลดมาลดมาเนี่ยคุณเห็นไหมเก๋คู่นี้ของแบรนด์อะไรจำไม่ได้แล้วนะ 3,000 บาทตอนนี้เขาลดเหลือ900หรือ 1,000 นิดๆแต่ใส่ดีเขาเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ววะเหนื่อยแล้ววะคุณจำได้ไหมรองเท้าชาแนลชั้นสีขาวจำไม่ได้ขึ้นรูปค่ะปิ้งซื้อมาแล้วรองเท้าชาแนลอันเนี้ยซื้อมา 32,500 ไปเที่ยวฮ่องกงแล้วอยู่ในสนามบินแล้วก็จะมีผู้หญิงคนสวยมากใส่กางเกงสั้นมากก็ใส่เสื้อยืดสีขาวแต่ใส่รองเท้าชาแนลฉันบอกพี่เป๊กว่าพี่เป๊กอย่าเพิ่งไปไหนไปช็อปชาแนลก่อนแล้วมันเหมือนแบบมันจะเป็นของฉันมันมีไซส์ฉันพอดีเสียตังค์ไป 32,500 มั้งประมาณนั้นใส่ประมาณ3ครั้งสิ่งที่ฉันเห็นและฉันคิดว่าฉันต้องสวยเหมือนเขาแต่สิ่งที่ฉันได้มันฉันแตกต่างจากเขาเหลือเกินแต่ก็สวยแหละก็สวยวันนี้ก็เปิดกุรองเท้าประมาณนี้เนอะแล้วก็ไม่อยากคิดว่าเฮ้ยจ๊ะรองเท้าอย่างเดียวเนี่ย 300,000 เนี่ยพี่ว่ามันเกินความจำเป็นจะไม่อยากคิดอย่างนี้แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนก็แบบว่าทำไมไม่เอาไปซื้อบ้านรองเท้าก็คือรองเท้าบ้านก็คือบ้านไม่สามารถที่จะเอาเงินรองเท้าไปซื้อบ้านมาทดแทนเพื่อจะเอาบ้านมาใส่แทนรองเท้าเป็นไปไม่ได้
พราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดว่ารองเท้ามันก็สำคัญเพราะว่าสังคมที่เราเจออะไรก็สำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยืนยันนะคะว่าเราใส่ของปลอมไม่ได้เพราะเราคือจ๊ะเรากลัวดราม่าไม่ใช่ว่าเรารวยบางทีเราอาจจะมีเงินแค่200,000เนี้ยแต่ซื้อรองเท้าหมดเลยก็ได้แล้วใครที่ดูอยู่นะคะก็ฝากคอมเมนต์จ๊ะพูดยี่ห้อไหนผิดไปพี่จ๊ะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าบาลองนะเรียกว่าบาเลนสก้าหรืออะไรก็แล้วแต่มาแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วก็ฝากกดแชร์จ๊ะด้วยกด Subscribe กด Follow กดกระดิ่งให้ช่องจ๊ะด้วยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละยังไม่ได้จบแค่นี้นะเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนต้องเก็บรองเท้าอีกพักนึงนะคะเอาไว้เก่ง